สวัสดีครับวันนี้ก็พอดีกำลังจะทำอาหารนะครับก็ด้วยความเร่งรีบด้วยแล้วก็ความขี้เกียจเนาะคิดว่าขี้เกียจเนาะอย่างตอนนี้ผมจะตำกระเทียมแต่ขี้เกียจล้างครกผมก็เลยจะใช้ถุงพลาสติกนี่ถุงพลาสติกใส่กระเทียมแล้วก็จะทุบเอาง่ายๆแล้วก็เอากระเทียมไปใช้แล้วก็ถุงพลาสติกก็ทิ้งขยะแต่ในใจคิดกับคิดขึ้นมาได้ว่าถ้าเราเริ่มทำตั้งแต่วันนี้ครับขยะก็ไม่ล้นโลกเนี่ยเราอ่ะเอาครกมาตำแล้วก็ค่อยล้างดีกว่านะครับก็เลยไปเอาครกมาครกสากก็มีครบแล้วก็เทถุงแล้วก็ไว้ใช้ที่เป็นประโยชน์ได้จริงดีกว่านะครับเก็บนะครับต้องตัดใจนะครับต้องทำเลยนะครับเพราะว่าถ้าเรารู้สึกแล้วว่าเฮ้ยโลกเราจะร้อนนะทำยังไงเราช่วยโลกได้แล้วก็ใช้วิธีอย่างนี้นะครับต้องตัดใจทำเลยนะครับถึงจะขี้เกียจล้างครกแต่ก็อ่ะเพื่อโลกของเราช่วยได้อย่างน้อยก็ช่วยได้ลดขยะ1ชิ้นเนาะที่เราจะเอาไปทิ้งเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยเรามาเริ่มกันนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับอย่างจริงจังนะครับช่วยกันลดโลกร้อนนะครับขยะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้โอ้โหโลกของเราขยะเยอะมากนะก็อยากให้รณรงค์นะครับช่วยใช้ถุงที่มารีไซเคิลหรือว่าเวลาไปซื้อของก็หาตะกร้าหรือหาถุงที่เรามีอยู่แล้วไปใส่นะครับงดการใช้ถุงกันเนาะถุงขยะอะไรเงี้ยลดช่วยลดขยะก็จะช่วยลดโลกของเราได้นะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับให้ทุกคนนะครับช่วยกันนะครับนี่ผมคิดฉกแบบคิดออกมาได้เลยว่าเราต้องทำที่เราต้องทำอย่าเอาความสะดวกสบายเกินไปแต่เพื่อโลกของเราเนาะเราต้องทำโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ